สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออมสกาวใจถูกลอตเตอรี่รับทรัพย์อีกแล้วหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับนักแสดงสาวออมสกาวใจพูนสวัสดิ์ที่มีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงมากมายและช่วงนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะดวงเฮงสุดๆถูกลอตเตอรี่รับทรัพย์เกือบทุกงวดจากลูกชายสุดที่รักล่าสุดหลังสิ้นสุดการประกาศผลรางวัลประจำวันที่1สิงหาคม64พบออมสกาวใจได้ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วโดยออมสกาวใจได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นผ่านทาง Instagram ว่าถูกอีกงวดนี้เจ้าพ่อยังคงเป็นเจ้าพ่อจอมทัพนะคะถูกเลขท้าย3ตัว3ใบถูกเลขหน้า3ตัว1ใบซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ทั้งหมด25ใบนะคะงวดหน้าขอรางวัลที่1สักทีนะเจ้าพ่อจอมทัพแม้รอหลายงวดละอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ